สวัสดีค่ะก็ยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยแป้งจะมาแกะของน้องๆนะคะรีวิวกันค่ะซึ่งก็งานแคสเตอร์เดย์ที่ผ่านมานะคะในวันที่19เนี่ยแป้งก็ได้ของขวัญเยอะมากๆเลยเป็นของขวัญวันปีใหม่ที่น้องๆเนี่ยเอามาให้นะคะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ดูเพราะว่ามีน้องๆหลายๆคนเนี่ยบอกพี่แป้งคะช่วยรีวิวของของหนูด้วยนะคะก็จะมีของต่างๆมากมายเลยมาดูกันที่ของของชิ้นแรกกันเลยดีกว่านะคะก็จะเป็นพวงกุญแจนะคะของน้องที่แบบว่าทำเองนะคะอันนี้ก็น่ารักมากเลยมีน้องเอามาให้ก็แบบพี่แป้งผมเอามาให้หนูเอามาให้ค่ะอะไรอย่างนี้นะคะชิ้นต่อไปนะคะก็คือนี่เจ้านี่ตาดานอันนี้เนี่ยเป็นรูปวาด นะคะแล้วก็เคลือบมาให้เรียบร้อยเลยน่ารักฝุดๆเลยเนาะเหมือนไหม อะไรอ่ะแล้วต่อไปนะคะก็มีน้องให้แฟตไดมาค่ะซึ่งแฟตไดนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีความลับอยู่ข้างในนะคะซึ่งเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวแป้งจะไปเปิดดูทีหลังแล้วกันนะขอบคุณมากๆเลยนะคะตื้อ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 เฮ้ยเห็นหมีเปล่าไม่อ่ะนายเห็นหมีเหรอฉันเปล่านะก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะขนมก็จะมีขนมเยอะๆเลยก็จะมีขนมชินจังด้วยนะคะนี่อันนี้แล้วก็บีนอ่ะเรามาแกะกินกันเลยดีกว่านะไม่รู้เหมือนกันไม่เคยกินนะก็ข้างในเขาบอกว่ามีแถมของด้วยไหนดูสิแถมนี่เป็นเหมือนกับว่าสติกเกอร์ชินจังนะคะให้เราได้ติดตู้เย็นเปิดเปื้อนกันเลยทีเดียวใครน่ะไอ้นี่มันไอ้ฝรั่งใช่ไหมไอ้ที่แบบฉันไม่รู้ชินจังไม่รู้อะมันคือใครไม่รู้เป็นรูปดาวนะคะคล้ายๆกับไอ้คอนเฟกที่เป็นแบบดาวอะสตาร์อะไรอย่างงี้ปะไม่รู้ก็ไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่แต่ว่าก็ขอบคุณน้องๆมากเลยนะคะที่ซื้อมาให้นะที่บ้านก็จะกินให้หมดนี่จัมโบ้ช็อกไม่รู้เป็นอะไรคือเปิดแล้วจะช็อกหรือเปล่าเนี่ยตาดันนี่จัมโบ้ช็อกนี่ค่ะก็จะเป็นข้างในอ๋อจริงๆน้องเขาเนี่ยต้องลองกินดูเราแม่ลองกินดูเนี่ยจัมโบ้ช็อกให้กินอร่อยไหมอร่อยจุงไม่คือน้องเขาเอากล่องจัมโบ้ช็อกมาแต่ว่าข้างในเนี่ยเป็นของเล่นดินน้ำมันนะคะแบบนี้น้องเขาทำทรงผมมาให้ทรงเบจิต้านะคะท่าน่ารักมากก็ขอบคุณมากเลยค่ะนี่ถึงพี่แป้งนะคะตอนนี้ก็พี่แป้งก็ได้รับแล้วนะคะได้รับถึงเรียบร้อยรูปภาพนี้ก็มีน้องคนหนึ่งสื่อกล้องโพลารอยด์มาแล้วเขาก็บอกว่าพี่แป้งจะเอาไหมถ้าเอาหนูจะถ่ายให้ก็รับไว้นะคะนี่เป็ดนี้มันลอยน้ำไปทั่วโลกแล้วนะคะมีกลิ่นเหม็นๆเล็กน้อยก็น่ารักเดี๋ยวจะเอาไปซักก่อนแล้วก็จะเอามาเฮ้ยมันขาดมันขาดว้าวเป็นสร้อยคอสร้อยคอน่ารักมากดูดิเป็นรูปดอกกุหลาบนะฮะแล้วก็เป็นรูปหัวใจตรงนี้ด้วยน่ารักสุดๆแล้วก็เป็นขนมนะคะขนมเม็กซี่คนที่ส่งมาให้ก็คือน้องโน้ตหรือเปล่าอ๋อเป็นกระดาษโน้ตสุขสันต์วันปีใหม่นะคะหนูอยากคุยกับพี่แต่เฟซไม่มีพี่แอดไลน์หนูมาหน่อยและนี่คือเบอร์ของหนูขอบคุณมากค่ะดีใจมากกับของขวัญนะคะนี่นะคะพี่คะหนูขอแอด ID ไลน์หน่อยแล้วก็บอก ID ไลน์ว้าวอ๋อเป็นหลอดไฟที่ทำเป็นแบบว่าอาโกโก้ว้าวได้แล้วล่ะวันนี้เดี๋ยวพี่แป้งจะเต้นอาโกโก้ให้ดูดีไหมตื้อดื้อต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 ื้อเอาไม่ใช่หลอดไฟน้องเอาหลอดไฟที่บ้านมาอ๋อขโมยกล่องพ่อเนี่ยก็หากล่องไม่เจอแดนก็เป็นตุ๊กตาหมีนะคะน่ารักมากเลยคันจมูกด้วยไหนดมสิยังไม่ผ่านการซักนะพี่แป้งช่วยรีวิวหรือถ่ายลงเฟซก็ได้นะคะมีรูปพี่แป้งด้วยเดี๋ยวสิเป็นรูปเล็กๆอันนี้เป็นพี่แป้งนะคะสุดยอดแล้วก็มีข้อความว่าของขวัญชิ้นนี้นะคะจากน้องพิมพ์ละพัดนะคะทองรอดให้พี่แป้งสุดน่ารักหนูไม่รู้ว่าพี่จะชอบหรือเปล่านะครับแอนคะ ว้าวเป็นขนมญี่ปุ่นอันนี้เป็นเค้กนะคะก็เดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวจะรีวิวให้นะคะชาวแวอันนี้คืออะไรเอ่ยตุ๊กตากระต่ายเป็ด
มาการองขนมญี่ปุ่นสติกเกอร์ปาสเตอร์โอ้โหน้องส่งมาให้เหมือนเป็นแบบของของยังชีพในเกมเป็นสังฆทานนี่น้องส่งมาเป็นสังฆทานพระเลยนี่นะคะกระต่ายตัวนี้เอ้ยตัวนี้น่ารักเนาะสติกเกอร์กับปาสเตอร์นะคะมาการองค่ะวิ่งกินเลยกินเลยมาการองอันนี้ก็เอาไว้ใส่เหรียญเนาะน่ารักดีเดี๋ยวแป้งจะเอาไว้ใส่เหรียญสุดท้ายนะคะเป็นน้องเป็ดใส่มือถือกับ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 อันนี้ไม่มีชื่อนะคะน้องไม่เอ่ยนามคือ Jingle Bell Jingle Bell Jingle All the Way Don't you start it เป็นที่คาดผมลายซันตาคลอสนะคะน่ารักไหมล่ะชมพูจากน้องชมพูเหรอหรือว่าสีชมพู จากน้องชมพูเอาเป็นว่าเรารู้กันว่าเป็นจากน้องชมพูเป็นปากกานะคะปากกาสีชมพูปากกาสีชมพูนี่เป็นดินสอกดจ้ะฮะสีชมพูนะคะน่ารักดีเดี๋ยวพี่แป้งจะเอาไปใช้เนาะเขาบอกว่าสวัสดีปีใหม่ขอให้พี่แป้งมีความสุขมากๆรักพี่แป้งมากอันนี้เป็นสองกล่องเป็นสองกล่องข้างในเขียนว่าต้นไทรวัดต้นไทรเลยเปล่าวัดท่าไม้น้องซื้อต้นไทรมาให้พี่แป้งหรือเปล่าอ๋อเป็นตุ๊กตานะคะเป็นตุ๊กตาอุ้ยตุ๊กตาห้อยขานี่ไงเป็นคุณปู่ตุ๊กตาห้อยขาไหนดูสิมีเมียลุงไหมโอ้นั่นไงเมียลุงอยู่อีกกล่องนึงฉันมาแล้วจ้าที่รักทำไมเธอถึงมาช้าจังก็จะอยู่อีกกล่องนึงไงจ้าที่รักลุงจูบของขวัญที่สุดท้ายนะคะเป็นของน้องอะไรเอ่ยมีบอกไหมไม่มีบอกเลยอ่ะสมุดเป็นรูปพี่แป้งด้วยนะดูสิเป็นรูปพี่แป้งอีคิวแล้วก็กิปุรินะคะน่ารักสุดๆเลยมีตัวนี้ด้วยมีขนมปังที่เน่าแล้วไม่ใช่มันเป็นไอตัวสกุชชี่คืออะไรสกุชชี่ที่น้องทำเองนะคะเป็นขนมปังแต่มันติดอ่ะสกุชชี่มันติดอยู่ในกล่องอ่ะไม่ใช่ไอที่หลังแฟบสไลด์ไม่ใช่ไม่ใช่คือสกุชชี่ที่แบบว่าเขาทำเป็นขนมปังทานเนยเห็นป่ะขนมชิ้นกลางนะมีน้องบอกว่าให้รีวิวด้วยก็เดี๋ยวจะหาเวลาว่างๆมารีวิวนะคะต่อไปกันไกลกันไกลมีคนมากันไกลก็ขอบคุณมากเลยอันนี้ก็เป็นส่วนของจดหมายนะคะจดหมายที่น้องๆส่งมาให้นะอันนี้ก็บอกว่าผมชอบพี่สบิ้งแบบพี่นะมีพี่ซับบิ้งแบบอื่นได้เหรอนี่บอกว่าจากเติ้ลนะคะน้องเติ้ลขอให้พี่แป้งมีความสุขมากๆนะครับบิ๊กบอยพี่แป้งซับบิ้งนะครับจดหมายของน้องนะคะอันนี้เป็นรูปวาดของพี่แป้งก็จะใส่ชุดเซ็กซี่นะคะแล้วก็มีดาวสองข้างแล้วก็มีซับบิ้งด้วยก็ขอบคุณมากเลยนะคะจากน้องนามินะคะนามิที่นมโตๆใช่ไหมในเรื่องนี่อะไรไอคิวซังใช่นั่นแหละนั่นอีบ้าเหรออันนี้ก็จะเป็นรูปวาดนะคะของพี่แป้งบัตอาร์คแฟนคลับเนี่ยบัตอาร์คแฟนคลับพี่บอยต้องขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะครับถึงจะไม่ดีเท่าไหร่หรือลายมือไม่สวยแต่หนูก็ทำสุดฝีมือแล้วนะคะให้พี่แป้งซับบิ้งสวยๆนะคะบิ๊กบอยฝากแล้วขนุนให้บิ๊กบอยด้วยนะบัวขาวนะคะนี่ก็ขอให้พี่แป้งมีความสุขในวันปีใหม่นะครับพี่แป้งจากน้องโอ๊กนะคะนี่มีหน้ายิ้มด้วยใบหน้ายิ้มโอปอสบายดีไหมสบายดีมีลูกแฝดด้วยแป้งเห็นแล้วอึ้งมากเพราะว่าน้องเขาวาดรูปสวยมากเลยดูดิเห็นปะอันนี้น้องเขาก็บอกว่าหนูทำวาดรูปมาให้นะคะน้องเอมมี่ค่ะเป็น FC นะสวัสดีครับพี่แป้งหนูชอบดูคลิปของพี่แป้งมากเลยชอบดูทุกคลิปเลยรูปนี้หนูวาดให้พี่แป้งนะคะยอมรับเลยว่าเละค่ะโอ้โหถ้าน้องเละแล้วพี่อะไรเนี่ยพี่น่าจังเอ้ยน่ารักจะตายหน้าเหมือนเลยอ่ะแล้วตอนนี้ใส่แว่นด้วยดิมัดตู่มัดตู่เมาตู่เมาตู่เมาตุ้ยขอโทษพี่แป้งอ่านไม่ออกน้องเขาอ่านซับเลยต่อไปก็เป็นรูปทริปสิงคโปร์นะคะก็มีพี่แป้งแล้วก็มีพี่ EQ นะคะแต่ขาดพี่ป๊อปไปคนหนึ่งพี่ป๊อปเป็นอะไรเป็นลูกโลกแล้วกันเนาะ Universal หายอันนี้ก็เป็นรูปอีกรูปนึงนะคะ
ช่องรูปนี้ก็จะเต็มไปด้วยความเป็นอาร์คสุดซึ้งเลยนะคะก็จะมีบิ๊กบอยนะคะมีโดโด้ด้วยนะคนนี้ใครเนี่ยแม่ไงแม่บิ๊กบอยอ๋ออันนี้คือฉันใช่ไหมฉันในเกมใช่ไหมหัวชมพูด้วยก็มีขนุนด้วยนะนี่ขนุนหนูรักพี่มากค่ะพี่เป็นแรงบันดาลใจของหนูโตขึ้นมาหนูจะเป็นนักแคสเกมแบบพี่นะคะสู้ๆนะรักค่ะจากมามอนอ๋อน้องมามอนโอ้คนนี้วาดรูปอนาคตไกลตั้งใจวาดมากๆเลยนะคะเป็นกระดาษโน้ตก็จะมีบิ๊กบอยโดโด้แล้วก็มีแจ็คด้วยนะคะคอยาวสำหรับวันนี้นะคะพี่แป้งก็รีวิวของทุกอย่างที่น้องๆให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณมากๆเลยสำหรับของขวัญ นะคะแล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นมากๆในงานแคสเตอร์เดย์นะคะถึงพี่แป้งจะมาช้าไปหน่อยใครที่มางานแคสเตอร์เดย์วันที่19นะคะแล้วไม่เจอพี่แป้งเนี่ยก็จะบอกว่าพี่แป้งไม่สบายนะคะต้องเข้าโรงพยาบาลก่อนแล้วถึงมาตอนบ่ายนะคะถ้าครั้งหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกเนี่ยพี่แป้งจะรีบมาเลยนะคะอย่าลืมมาเจอกันด้วยนะสำหรับวันนี้แป้งขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วนะบ๊ายบายขอบคุณทุกของขวัญเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับลงสรุปลงจะกลับบ้านไหมเนี่ยไม่หรอกฉันจะไม่กลับบ้าน